โปริศาสคนกินคนตอนที่11จากตอนที่แล้วโจรโปริศาสได้วิ่งไล่ตามรุกขเทวดาที่แปลงเป็นฤาษีด้วยคิดจะจับมาบูชายันเพิ่มเป็นพิเศษแต่วิ่งตามไปถึง3โยชน์ก็ยังไม่ทันจึงตะโกนบอกให้หยุดฤาษีแปลงบอกว่าเราหยุดแล้วท่านจงหยุดเถิดโจรโปริศาสจึงกล่าวว่าธรรมดานักบวชย่อมงดจากบาปกรรมแต่ท่านเดินอยู่แท้ๆกลับบอกว่าหยุดแล้วท่านพูดโกหกได้อย่างไรท่านเป็นนักบวชประเภทไหนกันแน่ดาบนี้นะท่านเข้าใจว่าเป็นขนนกกระสาหรือฤาษีแปลงจึงกล่าวว่าเราหยุดแล้วจากการทำบาปคืออกุศลกรรมบถ10มีการฆ่าสัตว์เป็นต้นแต่ท่านยังทำบาปกรรมอยู่แม้เป็นกษัตริย์ก็ยังเสวยเนื้อมนุษย์ซึ่งเป็นเนื้อที่ไม่ควรเสวยชื่อว่ายังไม่หยุดเพราะยังต้องไปเกิดในอบายภูมิต่อไปอีกแต่ถ้าท่านยังต้องการจะบูชายันอยู่แม้จะจับพระราชามาครบ101นครก็ตามแต่ก็เป็นเพียงพระราชาผู้ทุรพลคือเจ้าผู้ครองนครธรรมดาแต่พระราชาที่เหนือกว่าพระราชาทั้งหลายคือพระเจ้าสุตโสมแห่งอินทปัตนครพระองค์กลับเว้นไม่จับมาถ้าจับพระเจ้าสุตโสมมาบูชายันได้เทวดาจึงจะพอใจขอให้เชื่อเราเถิดวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันมงคลที่พระเจ้าสุตโสมจะต้องลงสงน้ำในสระมงคลโบกขรณีโจรโปริศาสจึงวิ่งเข้าไปแอบซ่อนตัวอยู่ในสระก่อนฟ้าสางโดยไม่มีใครเห็นโดยใช้ใบบัวคลุมศีรษะไว้เมื่อได้เวลาทหารรักษาความปลอดภัยก็เข้ารักษาการเป็นชั้นๆไกลออกไปถึง3โยชน์พระราชพิธีอันยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นครั้นได้เวลาพระเจ้าสุตโสมเสวยพระกยาหารเช้าแล้วจึงแต่งพระองค์ทรงเครื่องเต็มพระอิสริยยศเสด็จขึ้นทรงมงคลช้างเผือกซึ่งได้รับการประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับสำหรับช้างต้นเมื่อทุกอย่างพร้อมก็เสด็จญาตรามาตามถนนหลวงซึ่งประดับด้วยธงชัยและธงผ้าหลากสีทั้งสองข้างทางรายล้อมด้วยกระบวนพลทั้ง4เหล่าคือกระบวนช้างกระบวนม้ากระบวนรถและกระบวนพลเดินเท้าเมื่อพระองค์เสด็จผ่านณจุดใดประชาชนที่รอรับเสด็จทั้งสองข้างซ้ายขวาก็เปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการให้ทรงพระเจริญให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานผู้ที่ถือธงอยู่ก็โบกธงสวยเปล่งเสียงถวายพระพรชัยขณะนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งนามว่านันทะเดินทางมาจากนครตักศิลาพร้อมกับพระคาถาชื่อว่าสตารหาอันมีค่า100ซึ่งทรงจำมาจากสำนักอาจารย์มุ่งมาทางอินทปัตนครเพื่อแสดงพระคาถานั้นแด่พระเจ้าสุตโสมด้วยรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรมและฝักใฝ่ในธรรมเข้ามาถึงอินทปัตนครเมื่อตอนเย็นวันวานรุ่งเช้าก็มารอรับเสด็จพร้อมกับฝูงชนเมื่อพระเจ้าสุตโสมเสด็จมาถึงข้างหน้าเขาจึงเหยียดมือออกถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าตนมีเรื่องจะกราบทูล
พระเจ้าสุตโสมทรงเห็นเข้าก็ทราบความหมายจึงรับสั่งให้ไสช้างเข้าไปใกล้และตรัสถามว่าท่านพราหมณ์ท่านมาจากเมืองไหนมาถึงพระนครนี้ด้วยเหตุใดขอท่านได้แจ้งความประสงค์นั้นให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะให้ตามที่ท่านประสงค์ในวันนี้พราหมณ์หนุ่มได้โอกาสจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นจอมชนข้าพระองค์ร้อนแรมมาจากนครตักศิลาพร้อมกับคาถาวิเศษชื่อสตารหาอันพระกัสสปะพุทธเจ้าแสดงไว้ทราบว่าพระองค์ทรงโปรดปรานในการศึกษาธรรมจึงดั้นด้นมาเพื่อพระองค์โดยเฉพาะขอพระองค์ทรงสดับพระคาถานี้เถิดพระเจ้าสุตโสมเพียงทรงสดับว่าพระกัสสปะพุทธเจ้าเท่านั้นก็ทรงเกิดปิติโสมนัสยิ่งพราหมณ์อ้างว่ารู้พระคาถาที่พระองค์ตรัสไว้ก็ยิ่งใคร่จะสดับในบัดเดียวนั้นแต่ก็ไม่อาจกระทำได้ในทันทีจึงตรัสกับพราหมณ์นั้นว่าท่านอาจารย์ท่านมาดีแล้วเป็นบุญของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าไม่อาจสดับได้ในตอนนี้เพราะจะต้องไปทำพิธีสงเสียนให้เสร็จซะก่อนขอผัดท่านไว้ในวันพรุ่งนี้เถิดครั้นแล้วก็ทรงรับสั่งให้นำพราหมณ์นั้นไปพักณที่สมควรแห่งหนึ่งและทรงรับสั่งให้จัดสถานที่สำหรับฟังธรรมในวันรุ่งขึ้นแล้วจึงเสด็จไปสู่มณฑลพิธีที่พระราชอุทยานตามลำดับณพระราชอุทยานนั้นซึ่งล้อมด้วยกำแพงสูง18ศอกมีการอารักขาอย่างมั่นคงเป็นชั้นๆ ชั้นแรกเป็นขบวนช้างยืนเรียงรายต่อๆกันไปหลายชั้นต่อจากนั้นไปก็เป็นขบวนม้ายืนเรียงล้อมกันไปอีกหลายวงด้วยกันต่อจากนั้นก็เป็นขบวนรถเรียงอย่างนั้นเหมือนกันต่อจากขบวนรถก็เป็นขบวนพลธนูและขบวนพลราบถือดาบตามลำดับเมื่อได้เวลาพระเจ้าสุตโสมเสด็จลงจากมงคลลหัตถีเสด็จเข้าสู่มณฑลราชพิธีพนักงานลั่นของชัยประโคมแตรสังดุริยางดนตรีตามหน้าที่จากนั้นก็ทรงเปลื้องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ออกแล้วทรงเปลี่ยนพระภูษาใหม่ให้พนักงานสนานพระเกศาด้วยน้ำบริสุทธิ์ผสมจุลแก่นจันทร์หอมแล้วเสด็จลงสู่สระมงคลโบกกรณีทรงสงพระกายตามโบราณราชประเพณีแล้วเสด็จขึ้นให้ซับพระองค์ให้แห้งแล้วทรงเปลี่ยนพระภูษาใหม่พนักงานเตรียมจะแต่งพระองค์ด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และพวงดอกไม้ของหอมเพื่อเสด็จออกสู่มณฑลพิธีต่อหน้าข้าราชบริพารต่อไปฝ่ายโจรโปริศาสซุ่มดูอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นพระเจ้าสุตโสมทรงพระภูษาแล้วคิดว่าถ้ารอให้พระองค์แต่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์เสร็จเสียก่อนก็จะหนักขึ้นและต้านลมนำไปได้ช้าควรที่จะเริ่มการณบัดนี้คิดแล้วจึงร่ายมนต์ปัทลักษณ์แล้วกระโจนขึ้นมาจากสระยกดาบเล่มใหญ่ขึ้นควงเหนือศีรษะเข้าประจันหน้าพระเจ้าสุตโสมและข้าราชบริพารทั้งหมดพร้อมกับตะโกนก้องด้วยเสียงอันดังประดุจฟ้าร้องว่าเฮ้ยข้านี่แหละคือโจรโปริศาสใครไม่อยากตายอย่าขวางแล้ววิ่งรีเข้าไป
เมื่อเห็นคนกระโจนขึ้นจากสระพร้อมทั้งแขว่งดาบวิ่งเข้ามาก็ตกใจทั่วหน้ากันอยู่แล้วพอได้ยินเสียงประกาศว่าโจรโปริศาสตร์เข้าด้วยก็ยิ่งมีอาการเหมือนถูกมนต์สะกดให้หมดเรี่ยวหมดแรงที่อยู่บนคอช้างก็พับอยู่บนคอช้างที่อยู่บนหลังม้าก็ฟุบอยู่บนหลังม้าที่ถืออาวุธอยู่บนรถก็หงายพึ่งอยู่บนพื้นรถที่ยืนถือดาบอยู่ก็ล้มลงกับพื้นทุกคนตกอยู่ในอาการลืมสติชั่วขณะโจรโปริศาสตร์ได้โอกาสที่ทุกคนตกตะลึงจึงตรงเข้าหาพระเจ้าสุตโสมโน้มตัวลงยกเท้าเธอขึ้นให้ประทับนั่งบนบ่ามิได้จับที่ข้อพระบาทพลิกขึ้นพาดบนบ่าให้พระเศียรห้อยลงมาเหมือนจับกษัตริย์พระองค์อื่นทั้งนี้ด้วยความเคารพอยู่ว่าเป็นพระสหายและเป็นอาจารย์เก่าของตนเมื่อกระชับพระองค์ให้ประทับมั่นบนบ่าแล้วจึงกระโดดข้ามกำแพงที่สูง18ศอกออกไปแล้วกระโดดขึ้นเหยียบบนหลังช้างหลังม้าบนแอกรถต่อกันไปด้วยความเร็วปานจักผันไม่ช้าก็สิ้นระยะทาง3โยชน์พ้นเขตอารักขาที่จัดเตรียมไว้โจรโปริศาสตร์จับตัวพระเจ้าสุตสงไปได้แต่เขาจะกล้าปรงพระชนเท้าเธอผู้เป็นพระสหายและเป็นอาจารย์เก่าของตนเชียวหรือเรื่องจะดำเนินไปอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป